ค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวสักครู่ค่ะเราจะพูดคุยกับคุณหมอศาสตราจารย์นายแพทย์อมรลีลารัศมีนะคะท่านเป็นศาสตราจารย์นะคะแล้วก็เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามแล้วก็เป็นประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีคุณหมอคะสวัสดีครับคุณรัตวันครับค่ะเรามีการไลฟ์สดแล้วก็ขออนุญาตนำภาพหล่อๆของคุณหมอเนี่ยมาลงที่การไลฟ์ของเราด้วยนะคะครับก็ตอนนี้เพิ่งลงจากประธานราชวิทยาลัยไปแล้วนะครับเนี่ยอ๋อเหรอคะผมตกแต่งให้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับอ๋อค่ะก็เป็นแต่คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามแล้วยังมีตำแหน่งเอกผู้รังนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยอะไรด้วยอีกไม่เป็นไรเลยครับเราเรื่องของเราดีกว่าเรื่องโรคแพทย์โอเคได้เลยแต่ก็ยังไงก็ยังเป็นคุณหมอที่น่ารักของเราอยู่ดีนะคะก็ยินดีช่วยประชาชนอยู่แล้วครับยินดีครับค่ะคุณหมอขาช่วงนี้เนี่ยโอเคช่วงนี้มีฝนนะคะแต่ว่าเวลาฝนไม่มีเนี่ยหูแดดแรงแรงบ้านเราเนี่ยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยหลายคนเป็นโรคลมแดดเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยน้องที่สถานีเนี่ยก็ไปเจอขับรถอยู่เนี่ยไปเจอแบบว่าผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ก็แบบว่าล้มเลยอะค่ะปรากฏว่าเป็นลมแดดด้วยเหมือนกันช่วงนั้นอากาศร้อนมากอันนี้เนี่ยเราจะดูแลตัวเองจะรับมือกับโรคลมแดดยังไงบ้างคะครับครับก็คือเรื่องโรคลมแดดเนี่ยที่จริงมันเป็นโรคที่ทำให้เราอยู่ในภาวะที่ร่างกายอุณหภูมิขึ้นสูงมากกว่าปกตินะครับค่ะคือว่าส่วนมากเราก็ถือว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยอุณหภูมิในร่างกายจะเกิดวัดไข้สูงเกิน41องศาขึ้นไปเนี่ยนี่ถือว่าจะเริ่มมีอันตรายต่อร่างกายครับเพราะว่าเซลล์จะทำงานไม่ใช่ได้ปกติก็จะเริ่มเสียสภาพไปเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในความร้อนที่สูงมากขนาดนี้เนี่ยก็จะมีอันตรายที่กับเริ่มตาตาลดระดับที่กระทักก็ได้ด้วยอันนี้เราจะรับมือกันยังไงเราต้องดูอย่างนี้ก่อนนะครับส่วนมากเราต้องดึงเมื่อไหร่ที่เราสูงสมมติพวกนี้มันจะเกิดขึ้นในคนที่ไม่ถึงเล็กๆแต่เล็กเนี่ยเนื่องจากว่าเราอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ร้อนจัดมากก็จะไม่เป็นไรค่ะอันที่สองคือคนที่อยู่ในวัยทำงานที่ออกกำลังกายเยอะๆหนักแน่นมากๆนี่นะครับที่ถ้าหากว่าบังเอิญมีการระบายความร้อนออกจากร่างกายไม่ดีเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นได้อือค่ะอย่างที่3คือในคนสูงวัยอย่างที่เมื่อกี้นี้ที่ว่าพูดถึงว่าอยู่ดีร้อนรู้สึกพอออกไปเจออากาศร้อนเข้าถึงชั่วโมงแล้วก็ตัวเองไม่ได้หลบความร้อนไปนี่นะครับอุณหภูมิขึ้นสูงแล้วในคนสูงวัยเนี่ยศูนย์การควบคุมการปรับอุณหภูมิร่างกายแล้วก็อาจจะทำงานไม่ค่อยดีอาจจะขาดสารน้ำเหงื่อออกเยอะเหงื่อแตกเยอะเนี่ยอันนี้การระบายความร้อนออกจากตัวก็จะไม่ดีก็จะทำให้ความร้อนเนี่ยสะสมในร่างกายได้เพราะนั้นก็เลยจะกลายเป็นโรคลมแดดที่ว่าเนี่ยได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะระวังตัวเองก็ต้องระวังอย่าไปถึงในสิ่งแวดล้อมที่มีความร้อนสูงมากนะครับคุณหมอขาการที่เราจะเป็นลมแดดนั่นแปลว่าร่างกายเราเนี่ยระบายความร้อนได้ไม่ดีเหรอคะใช่คือร่างกายเราเนี่ยนะฮะปกติสมมติถ้าเราไม่มีการระบายความร้อนออกจากร่างกายเลยนะครับระบายความร้อนออกจากร่างกายทางไหนบ้างเป็นทั้งผิวหนังเป็นหลักใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการระบายความร้อนออกสู่อากาศระบายโดยเหงื่อระบายโดยการผ่านรังสีปล่อยความร้อนออกจากร่างกายโดยตรงหรือว่าจะโดยการหายใจเอาความร้อนออกหรือจะถ่ายปัสสาวะเอาความร้อนออกจากตัวด้วยทางจักรก็แล้วแต่อันเนี้ยถ้าสมมติว่าระบบการขับถ่ายความร้อนร่างกายไม่มีออกเสียหมดเลยนะเสียหมดทุกเลยเราเนี่ยมีเมตาบอลิซึมมีการผลิตความร้อนในตัวเองอยู่แล้วนะครับนี่ถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าไม่ระบบขับความร้อนออกจากร่างกายไม่ทำงานเลยค่ะเราจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ1องศาเซนติเกรดต่อ1ชั่วโมงอันนี้ภาพดูนะฮะถ้าเรา37เกิดระบบร่างกายในการขับความร้อนเรานี่นิ่งเลยไม่ทำงานเลยค่ะก็ประมาณ5ชั่วโมงมันจะขึ้นไปจาก37บวก5เข้าไปก็จะเป็น42ค่ะสูงเกินนี่อันตรายแค่4ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีความร้อนสูงในร่างกายซึ่งจะมีอันตรายกับเมตาบอลิซึมของเซลล์เลยครับหมายถึงว่าในร่างกายเราเนี่ยอุณหภูมิสูง42องศาอย่างนั้นเหรอคะมันจะสูงขึ้น41หรือ42เลยถึงว่าจะต้องไปลมไอ้พวกฮิสโตรพวกเนี้ยพวกที่ลมแดดที่จัดๆเนี่ยสูงถึงสาย41เนี่ยถือว่าแย่แล้วฮะถ้า42ก็หนักเลยปกติร่างกายคนเราเนี่ยน่าจะประมาณสัก36มั้ยคะคุณหมอใช่ๆก็อยู่ระหว่าง36 37นะครับร่างกายเราเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วก็ถืออย่างนั้นคือก็ยิ่งในสิ่งแวดล้อมที่อากาศถ่ายเทได้อะไรได้นะค่ะเป็นก็ไม่มีปัญหาคือปกติถ้าเกินกว่านี้เนี่ยเวลาเราป่วยแล้วคุณหมอก็จะวัดเทอร์โมมิเตอร์เราก็เกิน37ที่แปลว่าเราป่วยแล้วใช่แต่โรคลมแดดที่แปลว่าเราไม่มีอาการป่วย
คือถ้าเราเจ็บป่วยเป็นแค่ติดเชื้อเนี่ยมันเป็นอีกคนละไกลคือร่างกายจะปรับตัวเองให้อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยเช่นเราเคยอยู่ที่37 36.5 37ก็จะปรับตัวขึ้นเป็น 38.5 โดยอัตโนมัติอันนี้เพื่อจะร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคคล้ายๆว่าแล้วเชื้อโรคที่เข้ามาเนี่ยเราทำให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นมันจะไม่เคยชอบมันก็จะสู้ให้มันเป็นกลไกอย่างเดียวของร่างกายแต่ในเรื่องลมแดดเนี่ยร่างกายไม่ได้ปรับกลไกตัวเองนะฮะแต่กลไกในการขับความร้อนจากร่างกายเนี่ยมันเสียเพราะมันเสียไปหรือมันทำได้ไม่ค่อยดีอุณหภูมิมันสูงขึ้นแล้วโดยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ระบายความร้อนออกไม่ค่อยได้ถ้าทำการแล้วถ้าเรามีการสร้างความร้อนเยอะๆออกกำลังกายมากอันเนี้ยก็เป็นอันตรายได้บางทีแดดเปรี้ยงเลยคุณหมอแต่ว่าเราจะเห็นคนที่ทำงานกลางแดดอย่างคนงานก่อสร้างอะไรอย่างนี้เนี่ยคือเขาทำงานกลางแดดเราเห็นแล้วเราก็เห็นใจเขานะอากาศร้อนมากเราอยู่ห้องแอร์เรายังร้อนเลยน่ะอย่างนี้เนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ด้วยไหมคะในคนที่สมมติถ้าเป็นคนงานก่อสร้างแล้วเขาต้องตากแดดอยู่บ่อยๆแล้วนะเหงื่อออกไปบ่อยอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้เขาจะเก่งนะคือเขาจะมีการปรับตัวเหมือนกับของอย่างคุณและแต่วันหรือเหมือนผมอย่างเงี้ยอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้ไปทำงานอยู่ในที่กลางแดดประจำเนี่ยไอ้กลไกของเราในการขับความร้อนที่มีเหงื่อออกง่ายเหงื่อระเหยเร็วการและนี่เราจะสู้เขาไม่ได้เนี่ยมนุษย์เรานี่เป็นเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่เซลล์ต่างเนี่ยมีการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลากับสิ่งที่เราทำงานอยู่ถูกต้องเสมอแต่เราไม่ได้ไปทำงานกลางแดดอยู่ทุกวันเนี่ยเราจะสู้คนที่ทำงานกลางแดดอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ในการที่จะปรับตัวเขาจะปรับตัวเก่งมากเหงื่อนี่อาจจะออกมากขึ้นเป็นประมาณ3เท่าหรือ4เท่าจากที่เราเคยมีเราอาจจะแค่เท่าเดียวเขาจะถักสี่เท่าเพราะเขาจะระบายความร้อนออกเก่งกว่าเราฮะนั้นคนงานที่ทำประจำเนี่ยจะไม่เคยเป็นอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่เคยทำเพิ่งไปรับงานมาแค่7-8วันแล้วก็ทำงานกลางแดดกลางแดดอยู่อย่างเงี้ยพวกเนี้ยมีความเสี่ยงเลยเพราะว่าร่างกายจะปรับตัวไม่ทันในการที่จะขับเหงื่อออกเพราะเหงื่อนี่ก็เป็นกลไกที่สำคัญหนึ่งในการเอาความร้อนออกจากร่างกายนะครับแสดงว่าคนที่เหงื่อออกเยอะๆก็ดีสิคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเหงื่อเขาไม่ค่อยจะมีแต่บางคนเนี่ยอุ๋ยเหงื่อออกเยอะมากแสดงว่าคนเหงื่อออกเยอะก็ดีสิคะคุณหมอแบบนี้ถ้าคนเหงื่อออกเยอะเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีการปรับตัวเก่งในการที่จะปรับไม่ให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยสูงเกินไปนะอันนี้ธรรมดาเป็นธรรมชาติของเขาถูกต้องครับค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของกลุ่มคนที่ออกกำลังกายที่อาจจะเป็นลมแดดได้อันนี้แสดงว่าช่วงที่หน้าร้อนเนี่ยเราควรจะยังไงล่ะไม่ออกกำลังกายหรือว่าลดน้อยลงหรือว่าเราจะสังเกตตัวเองยังไงดีคะคือการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอยู่แล้วนะสำหรับชีวิตประจำวันของเรานะครับมันก็จะสร้างความว่าด้วยการทำคราวนี้อย่าไปออกกำลังกายในบริเวณที่แดดจัดมากๆพวกที่วิ่งมาราธอนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดูจะถึงว่าร้อนที่ดูจะภูมิสูงมากๆนะคนจะวันนี้โอ้แดดจัดอุณหภูมิข้างนอกก็40องศาแล้วแบบไอ้การทำแบบนี้ต้องระวังตัวเองไม่ได้เป็นนักวิ่งมาราธอนที่ทำสม่ำเสมอประจำนี่นะฮะร่างกายเนี่ยจะไม่ชินกับไอ้ความอากาศที่ร้อนแบบนี้เนี่ยไอ้การระบายความร้อนหรือกับความร้อนจากตัวจะไม่เก่งก็นั่นมันอาจจะขึ้นไปได้ถึง41-42แล้วในพวกที่ออกกำลังกายเยอะๆในสิ่งแวดล้อมที่ดีอุณหภูมิสูงแล้วจะยิ่งถ้าว่าเกิดมีความชื้นเยอะมากเข้าในความชื้นเยอะเนี่ยมันทำให้เหงื่อระบายไม่ออกฮะก็มันจะออกไปไหนมันถ้าเรามีความชื้นอยู่แล้วเนี่ยมันระบายไม่ออกอย่างเงี้ยก็จะทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นก็จะเป็นโรคลมแดดเนี่ยง่ายขึ้นนะครับค่ะแล้วเราจะสังเกตตัวเองยังไงคะคุณหมอว่ามันมาแล้วลมแดดกำลังจะเล่นงานเราแล้วเราจะต้องแบบว่ารีบจัดการตัวเองยังไงที่จะไม่ให้เป็นลมแดดได้อะคะคือสำหรับคนที่พูดง่ายคือสิ่งที่ง่ายคือความรู้สึกของเราเองนะเราจะรู้สึกเอ๊ะฉันรู้สึกถ้าจะทำงานต่อไปไม่ค่อยไหวแล้วนะรู้สึกจะเพลียมากกว่าธรรมดาละค่ะถ้าทราบว่าถึงขนาดซึมเลยหมดสติโคม่านั่นมันก็เป็นหนักแล้วฮะไอ้นี่คือเริ่มต้นคือเอ๊ะรู้สึกเหนื่อยเร็วเหนื่อยมากกว่าธรรมดานะรู้สึกวิวอะไรเงี้ยทำใจไม่ค่อยไหวอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยพวกเนี้ยคืออาการแรกเริ่มของลมหยาดซึ่งจะต้องรีบวันหรือไม่ก็เดินอยู่ก็ทำให้จะลมต้องพยุงตัวเองอย่างเงี้ยต้องเอาเข้ามาอยู่ในอากาศที่เย็นพอสมควรแล้วเพื่อให้ความร้อนในตัวนั้นระบายออกไปค่ะค่ะคราวนี้การดื่มน้ำเยอะๆนี่ช่วยได้ไหมคะคุณหมอถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยคือการดื่มน้ำดื่มน้ำเย็นเยอะๆเนี่ยมันก็ช่วยฮะเพราะมันจะเป็นช่วยลดอุณหภูมินะในตัวในการที่ดื่มลงไปในต่ออาหารกับพ่ออาหารอันนี้เป็นวิธีการที่หนึ่งวิธีการที่สองถ้าเราจะช่วยได้อีกคือแต่เนี่ยเราต้องเป็นในคนที่เป็นเยอะนะฮะถ้าเป็นไม่น้อยเราก็จะไม่ทำถ้าคนอยู่ดีโอ้โหวัดอุณหภูมิสูง 41.5 ร้อนอยู่จะถึงที่ร้อนมาพวกนี้คือเอาน้ำแข็งมาคบทางนอกตัวเลยแค่น้ำแข็งอะไรอย่างนี้นะครับไอ้เนี่ยเพราะผิวหนังจะเป็นส่วนที่ระบายความร้อนได้มากที่สุดนะครับไอ้การดื่มน้ำเย็นมันก็ได้แต่เราจะดื่มน้ำเย็นเยอะๆไปมันจะ
คล้ายๆว่าตัวเองจะถูกความเย็นเย็นเข้าหลอดอาหารมันจะเย็นใจครับเพราะจะเย็นจัดจะได้กระตุ้นไว้เองแต่ผิวหนังเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ระบายความร้อนออกนะแต่มันเป็นส่วนที่ช่วยได้นะครับก็จะดื่มน้ำเย็นในช่วงที่เรายังไม่ได้เป็นลมแดดหรือว่าเรารู้สึกเริ่มร้อนไอ้อุณหภูมิขึ้นไม่ไหวไอ้การดื่มน้ำเย็นเนี่ยแล้วการจะเป็นการทั้งความเย็นด้วยและเป็นการเติมสารในร่างกายด้วยไอ้คุณหมอแล้วถ้าเกิดว่าร่างกายเราเนี่ยกำลังพีคเลยร้อน41 42เนี่ยดื่มน้ำเย็นเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ยังไงล่ะอ๋อก็คงไม่เป็นไรนะครับเพราะต้านกันอะไรเงี้ยน้ำเย็นกลุ่มปกติมันเป็นปริมาณที่ไม่มากสมมติถ้าเราจะกลุ่มทั้งตัว41เนี่ยไอการดื่มน้ำเย็นไปแก้วเดียวหรือ2แก้วหรือ3แก้วนี่นะฮะไม่ได้ช่วยไออุณหภูมิเย็นพวกข้าวลงมาเลยเท่าไหร่ละครับมันก็ช่วยสบายขึ้นได้นะครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าพอรู้ตัวว่าวิชักเหนื่อยชักเพลียชักหน้ามืดแล้วรีบไปอาบน้ำนี่ช่วยได้ไหมคะอาบน้ำเลยได้ผมว่ารีบไปเข้าห้องเย็นจะไปอาบแดดจะห้องเย็นอาบน้ำเย็นอันนี้มันจะช่วยได้นะครับถ้าอาบน้ำเย็นแล้วก็รู้สึกสบายดีขึ้นทันทีควันนะครับถ้าอาบน้ำเย็นแล้วรู้สึกว่าอุณหภูมิลดแอร์ที่บางทีมันเย็นจัดเกินไปเนี่ยไอ้ผิวหนังเราเนี่ยประตูความเย็นจัดบางทีมันเส้นเลือดมันหดตัวฮะหดตัวก็ไอ้เส้นเลือดของเราที่มันนำความร้อนจากภายในร่างกายเนี่ยมาสู่ผิวหนังเนี่ยมันก็อาจจะได้น้อยลงไปแต่นี่เป็นการแลกกันระหว่างว่าถ้าว่าเส้นเลือดมันหดตัวตามผิวหนังเพราะความเย็นจัดข้างนอกไอ้การระบายเอาความร้อนออกจากตัวก็จะไม่ได้ผิดแต่ว่าความเย็นจากข้างนอกเนี่ยมันทำให้ความร้อนในตัวถูกกระดาษทับผิวหนังด้วยอันนี้ก็ช่วยกันได้บาลานซ์ขึ้นไปสมดุลขึ้นไปค่ะคุณหมอเวลาที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยถ้าไม่เราอยากกินของหวานนะคะอยากจะกินไอ้น้ำอัดลมที่เราปกติเราก็จะไม่ดื่มไอ้ของพวกนี้ แต่พอร้อนมากนี่แหมเราจะต้องคิดถึงน้ำดำน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยทำไมอะคะผมอันนี้ส่วนอธิบายได้แต่ส่วนนี้ก็เป็นความเชื่อด้วยนะส่วนที่ต้องการมากคือถ้าไม่อยากร้อนปุ๊บเนี่ยเราอยากได้ดื่มน้ำเพราะว่ามันจะเป็นศูนย์นักในร่างกายจะบอกเองว่าคุณต้องดื่มนะเพราะเวลาที่อยู่ในอากาศร้อนเนี่ยคุณจะระบายความร้อนออกจะอะไรออกเนี่ยทำให้สารนั้นในตัวนี้น้อยลงไปหน่อยเขาต้องการจะน้ำเข้าไปแต่การที่มีรสชาติหวานรสชาติแต่มันช่วยกระปี้กระเป๋ามันกระตุ้นให้สมองทำงานดีขึ้นเรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วเราก็ต้องการความสดชื่นนะความสดชื่นกลับมาไม่ใช่ว่าต้องการลดอุณหภูมิอย่างเดียวดูเหมือนได้สักแก้วนึงเนี่ยโอ้โหน่าจะแฮปปี้มากมันจะรู้สึกว่าแน่ทราบซ่าเลยเกินชีวิตที่กระปี้กระเป๋าขึ้นในเทียนควันอืมค่ะคุณหมอคะไอ้โรคลมแดดกับฮีทสโตรกนี่มันอันเดียวกันไหมคะที่จริงมันอันเดียวกันนะฮะแต่อันเดียวกันแต่ฮีทสโตรกเนี่ยโดยทั่วไปเราก็จะมาถึงก็เป็นที่ค่อนข้างจะไอ้สโตรกนี่แปลว่าเป็นลมเป็นอะไรเป็นอะไรค่อนข้างจะหนักนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ความหมายเนี่ยจะเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีในความหมายเราคือมันจะมีหลายระดับของความรุนแรงถ้าน้อยก็เริ่มต้นเป็นอาการคืออย่างที่เราพูดเมื่อกี้คืออ่อนเพลียไม่มีแรงจะเป็นลมแล้วนะอาจจะดีไม่ไหวแล้วเลยไอ้เนี่ยเป็นอาการเริ่มต้นที่ว่าขอจะเป็นฮีทสโตรกนะครับค่ะนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากเป็นลมแดดนะคะคุณหมอเดี๋ยวไปเป็นภาระคนอื่นเขาเวลาออกไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวไปเป็นลมแดดไปล้มอะไรเงี้ยไปเป็นภาระคนอื่นด้วยเนี่ยอันนี้เนี่ยเราต้องดูแลตัวเองยังไงคะก็ผมว่าอย่างนี้ก็ต้องสังเกตดูตัวเองก่อนนะครับว่าถ้าเราจะไปทำงานจะทำอะไรนี่นะครับเราถึงจะสิ่งเพราะว่าถึงแม้ความที่มีอุณหภูมิสูงไหมตอนนี้กำลังมีคลื่นความร้อนอะไรผ่านเข้ามาในประเทศไทยแล้วหรือเปล่าถ้ามีสูงมากนะ42อะไรเงี้ยผมว่าเราก็ต้องอยู่ในที่ที่อากาศไม่ร้อนมากอาจจะต้องอาศัยความเย็นช่วยหน่อยนะบางแดดหน่อยแล้วก็การออกกำลังกายในอุณหภูมิอย่างนั้นก็ไม่ควรจะไปทำแนะนำนะแนะนำแต่ถ้าดูความจำเป็นอะไรเนี่ยทำบ้างก็ต้องพยายามหาพัดลมช่วยแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอน้ำเย็นนี่มันจะช่วยได้พอสมควรอาจจะนั้นแต่ขอสังเกตอาการตัวเองว่าที่ทำงานไปอะไรไปนี่นะครับก็ยังสดชื่นทำงานได้ดีมีพลังทำงานได้เหมือนเดิมใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามรู้สึกเอ๊ะไม่ไหวฮะหมดอย่าไปกื้อต่ออย่าไปทนต่อนะก็กลับเข้ามาดื่มน้ำเย็นพักอยู่ที่ร่มนะครับอยู่ในห้องแอร์หน่อยอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้มันก็จะช่วยในการที่เราจะทำอะไรต่อไปได้ไม่งั้นมันก็ทำเป็นการทำร้ายร่างกายตัวเองค่ะอันนี้ก็คือการดูแลตัวเองเบื้องต้นให้ห่างไกลจากโรคลมแดดนั่นเองนะคะคุณหมอใช่ครับค่ะคุณหมอขามีคุณผู้ฟังฝากคำถามผ่านทางไลฟ์เข้ามาด้วยนะคะบอกว่ามีญาติค่ะอายุ38ปีเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเหงื่อแต่เวลาไปเจออากาศร้อนมากๆเนี่ยจะรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยทั่วท้องลักษณะเหมือนจะหน้ามืดแล้วก็มือเนี่ยฝ่ามือจะชื้นแต่ไม่มีเหงื่อนะคะแบบนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นโรคลมแดดด้วยไหมคะคือถ้าว่าเขาไม่ใช่มีเหงื่อเลยแล้วก็ชื้นแบบเวลาที่มีความร้อนจัดตอนนั้นแล้วเขารู้สึกไม่ใช่สบายด้วยนะอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงแน่นอนถ้าว่ามีอุณหภูมิสูงแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้มีเหงื่อด้วยเป็นคนที่อาจจะมีต่อมเหงื่อน้อยด้วยแล้วก็ไม่มีการปรับสภาพให้ทนต่อสิ่งที่อยู่ในสภาพที่มี
ณหภูมิสูงหรือมีความร้อนสูงมือเท้าเนี่ยเวลาที่มากระซีดกระซีดเนี่ยเส้นเลือดมันดีมันมันหดตัวไอการนำความร้อนจากพยานร่างกายออกมาสู่ผิวหนังเพื่อที่จะระเหยระเหยออกไปจากตัวเนี่ยก็น้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยก็มีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเป็นได้ง่ายกว่าคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองอย่าเที่ยวไปตากแดดแรงๆอะไรแบบนี้น่าจะช่วยได้ไหมคะครับต้องคอยสังเกตตัวเองที่กระกาตากแดดตรงร้อนๆระพุ่มร้อนแต่ก็บอกอยู่แล้วก็หลบอยู่ที่ที่ไม่มีแดดอยู่ในห้องแอร์หน่อยหรือน้ำเย็นหน่อยอะไรที่เป็นต้นได้ครับค่ะส่วนอีกหนึ่งคำถามค่ะจากคุณอภิญญาถามผ่านทางไลฟ์ด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าทำไมเราถึงเวียนศีรษะบ่อยๆในช่วงที่อากาศร้อนคะคุณหมอคือในช่วงที่มีอากาศร้อนเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเวียนศีรษะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจอบ่อยๆนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะเหตุว่าเราร่างกายมันบอกว่ามาเจอในสภาพอากาศร้อนเมื่ออากาศร้อนเนี่ยหนึ่งเขาจะคิดที่ผิวหนังแล้วก็ไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่สบายไม่สบายเนี่ยอุณหภูมิมันต่ำมันก็จะงงอันที่สองบางคนเนี่ยบางคนต้องไปวัดดูอุณหภูมิต้องไปวัดดูความดันตัวเองด้วยนะครับถ้าสูญญากาศว่าบางคนขึ้นเลือดมันขยายตัวจะเป็นอย่างคนบางคนที่ขึ้นเลือดตัวก็เลือดขยายตัวเหงื่อแตกนะฮะความดันอาจจะตกลงมานิดหน่อยแต่ถ้าร่างกายไม่เคยชินปรับอะไรเงี้ยก็อาจจะมีอาการเวียนหัวได้อย่างนี้มันจะเป็นอาการของความดันโลหิตที่มันลดลงเร็วหน่อยธรรมดาจากการที่ขยายตัวนะถ้าตัวเองอาจจะขาดสารน้ำด้วยเพราะนั่นนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่สองแต่เรื่องแรกเป็นเรื่องที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอสิ่งแวดล้อมที่เราไม่ชอบจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันสามารถจะเย็นหัวได้ไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องอากาศร้อนอย่างเดียวนะครับค่ะเห็นบางคนเวลาที่เขาเป็นโรคไมเกรนนะคะพออุ้ยเจอแดดหรืออากาศร้อนมากเนี่ยหูมันแบบมาเลยไมเกรนอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าตัวนี้มันไมเกรนที่เรียกว่าทั้งอารมณ์กระดาษทั้งอากาศร้อนก็จะสิ่งแวดล้อมภายนอกสิ่งแวดล้อมภายในเนี่ยมันกระตุ้นทำให้เกิดมีอาการอย่างที่ว่านี่ได้อยู่แล้วครับค่ะเอาละคราวนี้ก็ได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคลมแดดนะคะคุณหมอถามอะไรส่วนตัวนิดนึงนะคะคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยดิฉันไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักมาครับแล้วก็ปรากฏว่ามันอาทิตย์กว่าแล้วทำไมมันยังบวมแล้วก็แดงอยู่เลยอะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติหรือว่าคุณรัตวันฉีดเองเลยฮะหรือว่าใครฉีดโดยทั่วไปนะฮะโดยทั่วไปแสดงว่าคนที่ถูกฉีดมาเสร็จแล้วเจ็ดวันแล้วเนี่ยต้นแขนยังบวมอยู่ยังร้อนอยู่เลยเลยเจ็บเลยนี่นะแล้วที่บวมแล้วกดเล่าบวมกดบางๆดูคือมันแข็งแข็งหนาๆนี่นะมันแสดงว่าตัวคุณเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่อไอ้ตัวปัจจัยยักษ์เนี่ยพิจารณาดีมากดีมากเพราะนั้นมันดีมากพออย่างนี้แสดงว่าเพื่อฉีดไว้นะครับ10 ปีครั้งเดียวก็พอหรือไม่อาจจะ10 ปี 1 เข็มก็พอถ้าเอามือเบิร์นอย่างหญิงตั้งครรภ์ไปฉีดนะกระตุ้น1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็มตามกฎกติกาเดิมแล้วพอไม่ทันไรว่าพอหลังไม่ฉีดอีกไอ้เนี้ยร่างกายมันพอเราทิ้งไปปุ๊บเนี่ยร่างกายเราจะต่อสู้คือมันก็ภูมิคุ้มกันมันดีอยู่แล้วมันก็จะออกมาปฏิกิริยานั้นต้นแขนก็จะบวมตึงๆเลยไปเลยตั้ง4-5 วันที่เจ็บอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่เกือบ2 อาทิตย์แล้วมันยังปวดอยู่เลยเยอะมากอันนี้มันก็ต้องปล่อยฮะต้องหาย10 ปีเลยนะครับอย่าคิดอย่างนี้อ๋อก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับแต่ต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเห็นแขนไม่ใช่ว่าฉีดขึ้นไปแล้วบวมปูดแดงมามีหนองอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเป็นการติดเชื้อซึ่งแบบนี้ไม่ได้เจอฮะที่เจอส่วนมากก็คือว่าเป็นภูมิคุ้มกันตัวเองต่อปัจจัยยักษ์ซึ่งเรามีภูมิดีมากนะครับคือเผอิญไปแบบทำสวนแล้วก็กระถางต้นไม้เนี่ยหล่นลงมาทับเท้าแล้วก็ปากกระถางมันบินนะคุณหมอมันก็เลยกรีดปื๊ดอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอทำแผลให้แล้วก็เลยฉีดกันบาดทะยักให้เข็มหนึ่งก็เลยปวดจนแบบ2 อาทิตย์ใกล้ๆจะ2 อาทิตย์ละมันก็ยังปวดอยู่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะต้องกลับไปหาคุณหมออีกครั้งไหมอันนี้ก็คือไม่ต้องแล้วก็รอไปก่อนอีกสักประมาณเนี่ยส่วนมากภายใน1 เดือนจะดีที่ต้องคุมกระถางเยอะมากแต่ว่าไม่เกิน1 เดือนเนี่ยก็จะยุบหายไป1 เดือนให้เวลา1 เดือนถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะครับโอเคค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณหมอศาสตราจารย์นายแพทย์อมรลีลารัศมีขอบคุณมากๆเลยนะคะโอกาสหน้าเดี๋ยวเราคุยกันใหม่นะคะโอเคครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ